โอเคค่ะก็วันนี้นะคะมากับน้องๆโฮมเรมิวสิกนะคะที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็คือมีซินๆกับรูบี้แทนนะคะแล้วก็หนูชื่อปุ้ยเมฆนะคะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะหนูต้องเรียกหนูเพราะว่าอายุก็ใกล้เคียงกับเด็กสยามอยู่โอเคค่ะวันนี้มีใครมากับคนที่ชอบบ้างไหมคะไม่มีเลยบางทีแบบถ้าแบบไม่มีอะไรเงี้ยแกล้งตกว่ามีก็ได้จะได้ไม่ก่อยโอเคได้ค่ะก็เขาบอกว่างานสยาม Walking Street เนี่ยเป็นดนตรีเปิดหมวกใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีความสดนิดนึงฉะนั้นขออนุญาตดูเนื้อนะคะโอเคค่ะเพลงต่อไปที่เราจะเล่นนะคะก็คิดว่ามองน้ำ
เพลงต่อไปที่เราจะเล่นนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะร้องตามกันได้นะคะแล้วก็เลือกมาก็คิดว่าอยากให้ทุกคนโยกตามกันนะคะวันนี้อยากฟังเสียงชาวสยามหน่อยว่าร้องได้ดังแค่ไหนนะคะมาชื่อเพลงว่าโต๊ะริมของพี่นนทนนท์นะคะก็เป็นอีกเพลงที่ไพเราะมากนะคะแล้วก็ชอบมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไม่ได้ร้องแต่เพลงคนอื่นนะคะวันนี้เอาเพลงตัวเองมาร้องด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่า
ทุกคนตรงนี้เคยฟังกันไหมนะคะก็เพลงต่อไปที่จะร้องนะคะชื่อว่าเพลงนี่นี่ข้างในมีใครอยู่ไหมนะคะก็เป็นเพลงของปุ้ยเมฆเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะคะถ้าเกิดใครยกตามได้ก็โยกได้นะคะในที่นี้ดีกว่าว่ามีใครสอดไหมคะฮู้แล้วมีใครไม่สอดไหมคะมีใครยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ไหมคะ มือคีย์บอร์ดลืมแฟนเก่าไม่ได้เหรอ ลืมได้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวบ้านแตกก่อนโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถึงเราจะโสดแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนมีพูดเข้าเพลงยังไงดีวะ เราเชื่อนะคะว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะต่างต้อง
มีคนโปรดในใจทั้งนั้นนะคะฉะนั้นทุกคนมาช่วยกันร้องเพลงนี้ไปด้วยกันดีกว่านะคะเพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยนเองรู้สึกเหมือนตามทุกอย่างว่าแต่เธอคู่นั้นไม่ได้ต่างจากคนที่เคยรู้ใจทุกคนต้องร้องเพลงนี้ได้นะฉะนั้นมาร้องด้วยกันนะคะมองหน้าพี่เขาเขินทำไมครับมองบ่อยๆครับเดี๋ยวเราต้องเหมือนที่ติ๊กดิวมาเหมือนแต่งเพลงอะไรสักอย่างอยู่นะเมื่อกี้ครับใช่นะครับยังไงก็ต้องได้เจอกันนะฮะสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมอุ้ยวันนี้คนเยอะใช่ผมขออนุญาตขายเพลงได้ไหมได้ขายเพลงตัวเองได้ค่ะทุกคนรู้จักแฟนเก่าคนโปรดใช่ไหมครับเมื่อกี้ทุกคนรู้จักขั้นกว่าของแฟนเก่าคนโปรดไหมครับคืออะไรคะเคยอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ไหมครับครับ19นี้เจอกันครับ19นี้เจอกันนะฮะฝากด้วยนะมันมีสปอยไหมคะมีสปอยไหมคะอยากฟังสปอยครับใช่ค่ะเอ้ยชายาคิวโค้ดมาเลยเขาจะฟังสปอยพูดเลย
ครับผมมี30บาทให้ได้ไหมคะสี่บรรทัดแล้วกันสี่บรรทัดอันนี้คือแบบที่แรกเลยปะที่แรกไม่ปล่อยที่ไหนเลยนะครับตอนแรกไปเล่นที่เซนเวลมานะครับก็คือแกงแฟนคลับด้วยการที่ให้ดนตรีขึ้นแต่ว่าไม่ร้องเนื้องั้นวันนี้ผมปล่อยเนื้อสี่บรรทัดนะโอเคมาโหยังไม่ได้ร้องอะไรเลยไม่รู้โอ้โถเอ้ยมามามาโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวโหต้องทำสมาธินี่ก็เอาใหญ่เลยนะโอเคสี่บรรทัดนะครับอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไงเห็นเขากับคนรักใหม่มันก็เจ็บใจดับทนไม่ไหวจริงๆพอละ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 รอเจอกัน19นี้นะครับผมเพลงเดียวใช่ไหมพอแล้วนะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันอ่ะดิวกันมาอีกอ๋อโอเคโอเคอีกเพลงนึงเดี๋ยวแล้วต้องตีเสียใจก่อนอ๋อโอเค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 เพลงนี้ชื่อว่าเพลงให้ลืมได้ไงนะคะเป็นอีกเพลงของ Slap Kid ที่ปุ๋ยได้ชอบมากก็เลยอยากให้ทำไมมือสั่นค่ะไม่กำลังคิดเรื่องราวอยู่กำลังคิดเรื่องก็เลยฟังที่เราคุณเคยเมาแล้วโทรหาแฟนเก่าไหมเคยไหมคือเพลงเนี้ยสาระเลยนะผมบอกสื่อทุกสื่อเลยว่าผมแต่งมาจากเพื่อนแต่จริงแล้วผมแต่งมาจากตัวเองมาเลยครับได้คุยกับเธออีกครั้งมันเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยโอ้ถ้าเธอดื่มสีแบบนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเธอไปมีรักใหม่และถ้าเธอไม่เจอกันนานสักใบดีใช่ไหมจะให้ตอบยังไงในเมื่อใจยอดครับทุกคนLive today.
ขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณโฮมรันแล้วก็ขอบคุณปุ้ยเมฆมากๆนะครับส่งเสียงให้ปุ้ยเมฆชีด้วยขอบคุณพี่ดงมากนะคะที่ชวนมาแล้วก็มาตอนแรกเขาบอกว่าเขาว่างแต่จริงๆแล้วได้ข่าวว่าเขาวิ่งงานครับผมเดี๋ยวผมไปนครขนมแป๊บนึงนะนครปฐมครับผมครับผมไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับชาวสยามครับขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยกันแล้วนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนยังโยกไปกับปุ้ยเมฆอยู่นะคะก็มาโยกกันในช่วงสุดท้ายนี้กันดีกว่านะคะใครไม่โยกเนี่ยเสียใจนะมาI'm not afraid to die.
ลยแกล้งร้องผิดนะครับโอเคนะเอาโซโล่ใหม่อ่ะมาเอาโซโล่ใหม่ซีรีส์เว็บแม่นะคะชื่อว่าเทิงซึมเศร้าแต่เขาซีดีนะคะโยมายมิซิ่งพีนะคะก็จะออนแอร์วันที่5สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปเลยบ๊ายบาย enjoy ค่ะทุกคน